ดวงรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้านี้ในด้านของการงานในช่วงต้นสัปดาห์คุณอาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาในการแก้ไขปัญหาเรื่องงานบ้างพอสมควรแต่ในช่วงกลางและปลายสัปดาห์การงานของคุณก็จะผ่านพ้นและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันทุกๆอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในช่วงของสัปดาห์หน้าในด้านการเงินของคุณค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวแม้จะมีปัญหาที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยบ้างก็ดีคุณจะมีเงินเข้ามาที่จะจ่ายสำหรับรายจ่ายของคุณในช่วงสัปดาห์หน้าได้อย่างแน่นอนคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือคุณจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณในช่วงสัปดาห์หน้าคุณจะได้รับเงินจากคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคู่ค้าคู่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินทำให้คุณค่อนข้างจะหมุนการเงินในช่วงสัปดาห์หน้าไปได้อย่างแน่นอนในด้านของความรักของคุณที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์อาจจะอยู่ในช่วงของการคิดและตึกตองอะไรหลายๆอย่างสำหรับผู้ที่ต้องใช้ความคิดและตึกตองคุณก็จะสามารถที่จะหาทางออกได้เกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณก็จะพัฒนาและก้าวหน้าต่อยอดขึ้นไปได้อย่างแน่นอนสำหรับคนโสดคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังอยากอยู่คนเดียวมากกว่าการที่จะหาคู่ซึ่งในช่วงนี้ก็เหมาะที่คุณจะอยู่คนเดียวเพราะว่าคุณอยากจะมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าที่จะทำอะไรหรือวางแผนอะไรเกี่ยวกับในอนาคตของคุณที่คุณจะต้องเอาใจใส่ในช่วงนี้เป็นพิเศษ